นึงคุณผู้ชมคะแหมให้ดูภาพน่ารักของแพะตัวนึงนะคะแล้วชื่อก็น่ารักด้วยนะคะเป็นแพะไซอิ๋วเจ้าของตั้งชื่อให้ว่าไซอิ๋วชื่อเหมือนตัวละครในหนังซีรีส์จีนของช่อง9หมายเลข30ของเราเลยนะคะตัวนี้ค่ะคุณกำพูแต่หน้าตาเขามีหนวดมีเคราด้วยสวยงามนะเคราสวยนะคะนี่เจ้าของเนี่ยนะคะเป็นผู้กำกับการสภ.ควนโดนจังหวัดสตูลพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิรินะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเป็นแพะสีขาวแกหัวรักมากนะคะดูรักขนาดที่เล่นกับมันได้อ่ะแล้วมันก็น่ารักด้วยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าไปเจอแพะตัวนี้เนี่ยเขาโพสต์ขายใน Facebook แล้วรู้สึกถูกชะตาเจ้าของเดิมเขาก็บอกว่ามันขี้เล่นชอบกระโดดแต่ว่าจำเป็นแหละต้องเอาไปส่งโรงฆ่าเพื่อเอาเนื้อโอ้โหฟังเท่านั้นเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีชีวิตต่อนะก็เลยไปไถ่มันมานะคะในราคา 9,999 บาทเมื่อ3เดือนที่แล้วก็เอามาเลี้ยงไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทแล้วให้เจ้าไซอิ๋วเนี่ยอยู่อิสระเลยนี่ มันก็เล่นกับนักท่องเที่ยวนะคะอายุประมาณสัก3ปีได้ค่ะมันเรียนแบบคนได้ด้วยนะคะ น่ารักไหมน่ารักนะเอาพอมันอยู่อย่างนี้มันก็เชื่องแล้วก็เล่นกับแขกนะคะคนที่มาพักในรีสอร์ทก็รู้สึกชอบถ่ายรูปคู่กับมันจนกลายเป็นแพะที่ดังไปแล้วนะเนี่ยพอกระโดดด้วยกระโดดตามวิ่งก็วิ่งตามทำหน้าทะเลนก็ทะเลนตามอย่างเงี้ยค่ะเขามันยาวนะใช่เขางอกระโดดโชว์ด้วยนะคะแล้วเวลาโทษนะคะเวลาเขาจะฉี่อ่ะเขาจะทำหน้าแบบฟินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่ารักน่าเห็นดูอ่ะไปฟังคุณน้ำทิพย์นะคะเขาสวยด้วยค่ะคุณน้ำทิพย์เป็นภรรยาของท่านผู้กำกับนะคะค่ะเราเห็นทางเฟซอะค่ะเจ้าของเขาเหมือนโพสขายแล้วที่เราได้ชอบอะเพราะว่าที่เขาโพสอะมันจะมีแบบขี้เล่นมีกระโดดมีแบบคือเห็นแล้วถูกชะตาแล้วก็ขอติดต่อขอซื้อเพราะว่าเหมือนกับแพะตัวเนี้ยเขาจะถึงเวลาที่เขาจะพาไปฆ่าเราก็เลยไปมาถ่ายมาค่ะเยอะแล้วก็พามาฝึกมีวิ่งมีเล่นมันคือเป็นเขาเป็นมิตรอะค่ะลูกค้าที่พักที่รีสอร์ทมาก็ขอมาถ่ายรูปด้วยมาเซลฟี่ด้วยก็คือล่าสุดก็เมื่อวานมีลูกค้า2กรุ๊ปมาคนไทยแล้วก็คนมาเลย์มาจากปีนังนะคะเขามาขอถ่ายรูปเลยมันก็แบบน่ารักค่ะตั้งชื่อว่าอะไรคะตั้งชื่อว่าไซอิ๋วอะค่ะ